3 2 1ไม่หมดให้ผมเรียนแค่ช่างไฟปวช.ผมออกเลยเพราะผมไม่ชอบตอนเด็กผมไม่ชอบพาลูกไงพี่ชอบพาลูกเล่นแต่ไม่ได้เรียนมาเราเรียนจบช่างไฟเหรอแต่ว่าพอจบช่างไฟปุ๊บผมก็ไปทำงานเป็นช่างไฟประมาณ5ปีเป็นช่างไฟมาก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BCC Hall นะครับชั้น5วันนี้ผมพาทุกคนมาดูหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งมีความสามารถมากๆนะครับจากช่างไฟนะฮะจากช่างไฟมาทำงานด้านอาร์ตวาดรูปแพนเค้กขายนะครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะทุกคนขายดีมากๆคือตัวหนึ่งเนี่ยทุกครึ่งตัวจะ99แต่ถ้ารูปเต็มตัวเนี่ยไป99เลยนะทุกคนแล้วมาถูกงานมากๆเลยนะขายดีนะคนจองคิวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูขอวาดรูปกันนะครับที่ BCC นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็มาแล้วนะครับใครที่เป็นผู้แข่งขันนะครับสแตนบายเข้าไปในแถวนั้นเลยนะเอาลูกไหนเขาจะแม่ผมจะรับแต่งานของอีเวนต์งานเหมาอ่ะที่เราสมัครอะไรมาไม่ครับโดนล้อมเพลงปกติผมจะขายทิกตอกอย่างเดียวมันก็จะมีคิวไอพี่เขาจะรอเข้าคิวเข้าคิวเลยชื่อนะครับเองนะนี่เป็นเลยเราจัดกันแล้วเขาจะมีนะทุกอย่างอะไรแบบน้อยใครที่คอแห้งอยากดื่มตามมาก่อนเห็นชิมก็สามารถมาเจอได้ที่น้องเขาขวดละ30วัตต์เท่านั้นเองนะฮะเชิญได้เลยเช่นกันนะครับ13นาฬิกาเดี๋ยวเชิญได้เข้าเวทีได้เลยนะครับก็มีเท่าไหร่30 50 99นะเดี๋ยว13นาฬิกา5นาทีก็ต้องไปนะครับเริ่มกิจกรรมของโรงเรียนเชิญมาที่บริเวณโรงเรียนของโรงเรียนได้เลยนะครับผมเรียกมาเองมันจะ99ตอนนี้เรา4คนนะใครอยากลงทะเบียนลงมาใครอยากแข่งนะไม่มีชื่อรออะไรนะมาสอนได้ไหมต่อไปเราจะทีมเดียวกันแผ่นใหญ่ที
าตัวดีแบบนี้คนละคนนะอันนี้นะครับอันนั้นน้องเออสามสองหนึ่งพอดีเลยอ่ะไอ้บอลร้อนอ่ะน้องร้อนนะเดี๋ยวนะมันรับไปกี่สิบบาทผมจบแล้วอ่ะน่ารักค่ะไอ้พี่ต่อด้วยนะโอ้โหน่ารักมากพี่มีมาออกด้วยนี่เพิ่งไกลจากที่พักเลยเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลแต่เดินมาจากยุทธยาเดินมาแล้วกันนะได้ได้โอเคจะเป็นการออกงานหรือว่าทำอยู่ที่บ้านมากกว่าไม่เรียนไลฟ์อย่างเดียวพี่ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์ขายอย่างเดียวงานเพิ่งมารับได้ไม่ถึง2เดือนเองพี่เหรอใช่ครับมาเปิดรับเองพอเปิดรับปุ๊บก็ยาวเลยทีเดียวส่วนมากก็งานตามโรงแรมหน้างานอะไรที่ตรงที่ตลาดนี้เราไม่ได้ขายแล้วใช่ไหมครับตลาดนี้คือไม่ได้ขายแล้วครับไม่ได้ขายแล้วไปเลยก็เกรงใจเจ้าของที่เขาก็ให้ที่เขาพูดดีนะแล้วก็วาดเป็นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยตอนเด็กผมไม่ชอบวาดรูปไงพี่ชอบวาดรูปเล่นแต่ไม่ได้เรียนมาเราเรียนจบช่างไฟเหรอแต่ว่าพอจบช่างไฟปุ๊บผมก็ไปทำงานเป็นช่างไฟประมาณ5ปีเป็นช่างไฟมาก่อนใช่5ปีแต่ระหว่างผมเป็นช่างไฟผมก็วาดรูปเล่นวาดรูปขายไปด้วยไงครับมาปุ๊บก็มาวาดรูปขายทั้งตัวเลยทีนี้ทำแพนเค้กพร้อมกันอันนี้คือทำได้14ปีนะ13 14ปีแล้ว13 14ปีแล้วผมก็ทำงานวาดรูปด้วยพวกงานเพ้นท์รถอ่ะใช้แอร์บัดเป็นรถเป็นผนังอะไรพวกนี้คือทั้งครอบครัวนี่เลยครับถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ดูอยู่เนี่ยฮะเขาอยากจะสั่งเนี่ยต้องทำไงบ้างอ่ะที่ดูในไลฟ์ใช่มั้ยพี่ก็คือมันจะมีตะกร้าในไลฟ์นะครับเขาจิ้มเขาก็จะเลือกพอเลือกเสร็จมันจะมีรูปในป้ายในไลฟ์นะครับก็คือเข้าไปที่ TikTok ใช่มั้ยฮะ TikTok Happy Pancake ใช่แล้วคนนี้สามารถเลือกแบบสดๆหน้าไลฟ์เลยก็ได้อย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วถ้าเกิดอยากจะสั่งเป็นรูปตัวเองหน้าตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาจะส่งมาในมันจะมีช่องแชทของที่ต่อมาพี่เขาจะส่งมาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเชียร์ราคาในนะครับเดี๋ยวทองก่อนดิครับครับอ๋อนี่เราใจดีI'm going to go to the hospital.
ยอก้ามันจะได้เฉพาะหน้าที่หน้าตาเกิดร้อยยอก้าจะได้ครึ่งตัวอย่างเงี้ย99บาทได้ๆหารูปมาได้เลยฮะถ้า99ได้ครึ่งตัวใช่แต่ถ้าเป็น199ได้เต็มตัวมันอยู่ที่รูปด้วยพี่รูปไปรูปก็ได้เต็มตัวมึงรูปก็ได้ครึ่งตัวเอาอย่างนี้มันจะมี99กับ199ครับ99จะได้ฟอร์หน้าเนี่ยแต่ถ้าเกิด199จะได้ครึ่งตัวครับจำครั้งแรกได้ป่ะที่วาดรูปเป็นรูปอะไรในกระทะนี่เหรอพี่ได้เดี๋ยวผมนึกก่อนมันจะเป็นพวกอเวนเจอร์พวกเดอะฮัลค์อะไรนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เรื่องเลยนะพี่คือมันหัววาดมันต้องแปลงด้วยครับแต่ก่อนใช้หัวพลาสติกวาดใช่ป่ะต่อให้เราแบบวาดบนกระดาษสวยมาวาดบนเตาก็คนละเรื่องเลยนะพี่เป็นเทคนิคด้วยในการวาดแต่คนวาดรูปที่สวยวาดบนเตาตาแรกเลยเหมือนกันใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับวาดรูปในแนวอันนี้ฮะความยากมันอยู่ตรงไหนเนี่ยของบนกระทะใช่ไหมพี่ใช่คือมันจะต้องใช้ขวดวาดเนี่ยมันไม่เหมือนดิสอไอพี่มันต้องวาดแบบลอยขึ้นลอยตัวลอยตัวขึ้นเนี่ยครับคนนี้เลยสามารถวางมือได้อันนี้วางไม่ได้นี่วางไม่ได้ร้อนใช่มันยกร้อนมากวาดนะครับใช่พวกสเปรย์บนผนังแหละแต่นี่จะยากกว่าอีกใช่ครับอย่างเงี้ยลอยเราไม่ได้ลากเลยจากที่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยชอบวาดรูปมากแล้วก็ไปจบช่างไฟใช่ไหมผมก็เลิกวาดรูปแล้วพี่ผมก็วาดใส่ผนังเลยไงนี่เหรอใช่คือชอบแต่เด็กแล้วชอบแต่เด็กแล้วตอนเรียนจบปริญญาตรีเรียนอะไรเนี่ยได้เรียนทางนี้มาปะไม่ผมเรียนแค่ช่างไฟปวช.ผมบอกเลยเพราะผมไม่ชอบผมว่าอยากไปแบบหาอะไรทำมากกว่าเงี้ยอ๋อเหรอฮะเหรอเป็นตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วไงครับไม่ชอบอยู่ในกรอบเลยไงเป็นทำงานเจ้าไฟเลยครับตอนแรกว่าจะดอบเรียนแล้วก็ไปทำงานหาประสบการณ์เนี่ยยาวเลย5ปีพี่5ปีเลยเนี่ยมาเรียนต่อแล้วก็พอจากโรงงานก็มารูปยาวเลยเนี่ยใช่แล้วพื้นเพเป็นคนที่บ่อทองเลยใช่ไหมครับไม่ครับอันนี้บ้านแม่อ๋อบ้านของแม่ไม่ดีดูลูกกระตูนด้วยพี่ใช่เหมือนไปอยู่ในโลกของอนิเมะเหมือนกันนะมาถูกงานมากใช่ไหมเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเขาจะสั่งพวกนี้แหละพวกอนิเมะพวกนี้แหละก็ลูกค้าถึงก็มาสั่งเยอะครับชอบเลยแป๊บนึงนะใกล้แล้วเห็นว่าถ้าเป็นรูปวาดนี่ราคาประมาณ199.99แต่ถ้าเป็นรูปประมูลนี่จะเป็นรูปแนวไหนฮะก็ตัวนี้ก็มีพี่แต่ว่ามันจะลายละเอียดมากกว่านี้เหรอเคยประมูลได้สูงสุดที่ราคาเท่าไหร่ฮะ3,000ต่อแพนเค้กประมาณลักษณะขนาดประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นแผ่นใหญ่อ๋อ oh. ใส่กรอบโดยเฉพาะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่ 2-3,000 ขึ้นนะครับประมูล oh. แต่ว่าเป็นการ์ตูนประมูลก็3,400-3,600ประมูลช่วงไหนวันไหนยังไงวันทุกวันแล้วแต่ลูกค้าในไลน์สดเขาขอ อ๋อเหรอคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนี้ก็ขอแบบในไลน์ได้เลยแล้วก็จะวาดให้ก็ประมูลเลยประมูลกันเลยตรงนั้นเลยครับนี่มาถูกงานเลยเลยนะใช่เลยอ่ะงานงานนี่ใช่เลยอ่ะใช่เลยเฉพาะผู้ใหญ่หรือเด็กชอบมากกว่ากันนะเนี่ยน่าจะเป็นคนโตนะพี่คนโตจะไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้เลยใช่ไหมดีที่สุดใช่ครับไปรุ่นเรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยมากน้องได้ละอ้าวไปไหนจะตัดซับต้องติดตามในเพจอย่างเดียวหรือติดตามในไลฟ์สดอย่างเดียวใช่ไหมจะบอกตลอดว่าไปที่ไหนบ้างใช่ไหมครับคือไม่ได้เจอกันบ่อยๆมากกรุงเทพบ่อยๆนะครับเพื่อนๆทุกคนก็แบบนานๆจะมีโอกาสมาร้านอยู่ในป่าหายากส่วนใหญ่จะขายออนไลน์นะฮะขายออนไลน์แล้วก็ประมูลนะครับแล้วก็อีกก็คือแฮปปี้แพนเค้กนะครับอยู่จริงๆอยู่บ่อทองเนาะมันอยู่ที่บ่อทองใช่ฮะอยู่บ่อทองแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีหน้าร้านแล้วขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมก็สั่งแล้วรอกินหน้าบ้านได้เลยอ่ะส่งถึงหน้าบ้านเพื่อนทุกคนครับสำหรับร้าน Happy Pancake นะครับที่มาตั้งอยู่ที่มีงานอีเวนต์นะครับอยู่ที่ BCC Hall ครับ The Mall ลาดพร้าวเนี่ยครับเขาจะออกจะพบงานอีเวนต์นะฮะส่วนใหญ่เขาจะขายอยู่ที่บ้านของเขาเลยนะฮะไม่มีหน้าร้านขายออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็
วาดรูปขายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปที่ Happy Pancake ใน TikTok กันดูนะครับก็จะเจอร้านนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจอยากจะให้วาดรูปใครหรือวาดรูปการ์ตูนยังไงก็โทรไปสั่งได้นะครับจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูความอัจฉริยะของพ่อค้าท่านนี้นะครับซึ่งไม่ได้จบศิลปะไม่ได้จบอาร์ตนะฮะแต่ว่ามีใจรักนะครับจากหนุ่มช่างไฟก็กลายมาเป็นพ่อค้าหนุ่มที่วาดรูปแทนเค้กเป็นลายการ์ตูนวาดรูปอะไรได้ทั้งหมดนะขอให้มีตัวอย่างนะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องสเปรดเพื่อนขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวไว้เจอกันที่ใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม